วันนี้เรามีคัพเค้กคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้สลับกับนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักไว้ค่ะแบ่งบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบออกเป็น4ส่วนส่วนละ100กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนสุดท้ายเป็นบัตเตอร์ครีมสีขาวทาบัตเตอร์ครีมสีครีมลงบนคัพเค้กให้ทั่วเป็นใบหน้าซานตาคลอสบีบบัตเตอร์ครีมสีขาวเป็นหนวดของซานตาคลอสตกแต่งด้วยคุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตเป็นตาบีบบัตเตอร์ครีมสีแดงเป็นหมวกซานตาคลอสและบีบบัตเตอร์ครีมสีฟ้าและสีขาวเป็นลูกตาของซานตาคลอสให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ